สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่27เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่ามิติมืดก้าวไกลหมายความว่ายังไงประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าจะเพียนหนักนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่26ตุลาคมที่รัฐสภาเนี่ย เขาเล่นลิเกกันพระเอกลิเกนี่สูงยาวเข่าดีแต่งตัวเต็มยศเลยนะครับผูกเนคไทสีส้มแม่ยกนี่พาก,กันกรี๊ดสนั่นเลยถ้าเป็นสภาเก่าตรงถนนอ่างทองเนี่ยมีหวังครับเสือสิงกระทิงแรดจากเขาดินนี่แตกตื่นแน่นอนนะครับนายกแต่งตัวได้เจ็บจริงๆเห็นบอกว่า넥ไทสีส้มเนี่ยใส่ไปเพื่อพักก้าไกล แต่ว่าไปไปมามาก้าวไกลเป็นฝ่ายถล่มนาย,ยกเศรษฐาสเลเทเลยนะครับและที่เลอะไปยิ่งกว่านั้นอีกคือโยงไปถึงลุงตู่โยงไปแบบมึนๆด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยมีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาสาก,ก,กระทู้ด้วยกันประกอบไปด้วยกระทู้ถามของพักประชาธิปัตย์เรื่องการปราบการพนันออนไลน์ของพักรวมไทยสร้างชาติเรื่องการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีและก็ของพักก้าวไกลเรื่องการ บริหารงานตำรวจการบริหารจัดก,การโรงไฟฟ้าและกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีทางการเมืองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยตอบแบบคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวทางการเมืองเลยนะครับน่าจะดาวได้ตั้งแต่ในมุ้งว่านายกเศรษฐาจะเลือกตอบกระทู้ไหนก่อนแต่ฝันไปเถอะครับที่จะตอบกระทู้สดของพักก้าวไกลนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างไงจริงๆการเมือง ล้อมรวมแบบงงๆที่เขาเรียกว่ารัฐบาลสลายขั้วเนี่ยนะครับเริ่มที่จะปริดอกออกผลกันแล้วผลที่ว่านี่คืออะไรครับคือพักรวมไทยสร้างชาติตั้งกระทู้สดเรื่องการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีตอบแล้วนายกรัฐมนตรีก็ตอบเห็นไหมครับล้อมรวมกันจริงๆถ้าเกิดพักเพื่อไทยตั้งกระทู้แล้วนายกรัฐมนตรีตอบชาวบ้านก็จะเอาไปนินทาได้ว่าชงเองกินเองแต่นี่ไม่ใช่ครับ นี่เป็นพักรวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่เนี่ยช่วยหาเสียงแล้วได้สอสมา36คนเป็นผู้เสนอนะครับก็รู้กันตั้งแต่ต้นแล้วแหะครับว่าชงให้นายกตอบชัดๆเลยนายกก็สโ,โล่ยาวไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ประชุม UN ปลายเดือนกันยายนแล้วก็ไปตะวันออกกลางไปเย็นชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมถึงไปจับมือกับสีจิ้นผิงที่เมืองจีนนูน่นอ้ยยศึนเข้าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดอะไรแบบนี้ในสภา ถ้าจากันได้เนี่ยสมัยนายกยิ่งลักษณ์หนักกว่านี้อีกครับหนักกว่าคืออะไรครับคือเพื่อไทยเนี่ยชงเองกินเองกันเลยให้ยิ่งลักษณ์ตอบกระทูง้ง่ายๆเบาๆไม่เหมือนกับยุครัฐบาลอภิสิทธิ์คนละเรื่องกันเลยครับขานั้นเนี่ยมาตอบเกือบทุกกระทู้ที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะต,ต้องตอบการที่นายกเศรษฐาไม่ตอบกระทู้สดของพักก้าวไกลเนี่ยมันก็เกิดประเด็นราม่าขึ้นมาเรื่องของเรื่อง ชัยธวัตตุลาทนซึ่งเป็นหัวหน้าพักคก้าไกลไปโพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน X ราวกับว่าถูกกดทับแล้วก็ขับแคนเหลือประมาณชัยธวัตบอกว่าอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนาที่จะไม่ตอบกระทู้ถามสดของพรรคก้าวไกลแต่ต้องการที่จะตอบกระทู้ถามสดเฉพาะที่ตนเตรียมมาตอบหรือชงให้โฆษณารัฐบาลเท่านั้นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ย ประเด็นสาคัญของปัญหาที่ผมต้องการถามนายกจะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐารมไอโมงสั่งด้วยนะครับน่าผิดหวังครับน่าผิดหวังที่คุณเศรษฐาเนี่ยกล้าใช้อํานาจในลักษณะที่อาจจะผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะปกป้องผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่กลับไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในสาภา ตั้งใจที่จะไม่มาตอบกระทู้ถามสดของพักก้าวไกลและก็เข้ามาตอบกระทู้ถามอื่นในเวลาติดกันนี่แหละครับชัยธวัฒน์ว่าเอาไว้อย่างนี้นะครับซึ่งประกาศหัวบอกว่าถ้าเกิดว่ากันตามกติกาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะตอบกระทู้เองหรืออาจจะมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบกระทู้แทนก็ได้หรือจะไม่มาเลยแบบที่ยิ่งลักษณ์รวมทั้งทักษิณเคยทํามาในอดีตก็ได้ครับ สภาจะไปทําอะไรได้ล่ะครับตัวนายกก็จะเสียโอกาสในการชี้แจงกับประชาชนไปด้วยการตั้งกระทู้ไม่ว่าจะสดหรือแห้งก็ตามมันคือส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแต่บางคราวเนี่ยมันก็กลายเป็นวทธีถแถลงผลงานย่อยๆของรัฐบาลได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่เหลี่ยมคูในทางการเมืองอย่างที่พักก้าวไกลตั้งกระทู้สดดุเดือดเลือด,ลอดพล่านกะว่าจะถามเรื่องคนที่ถูกจับมาตรา112ยว่ารัฐบาลจะทําอะไรได้บ้าง พราะมาตอนเป็นฝ่ายคา้านด้วยกันเนี่ยสอสอเพื่อไทยหลายคนไปโผล่บนเวทีปราศัย3นิ้วด้วยซ้ำไปคำถามแบบนี้นายกเศษฐาไม่มีทางตอบหรอกครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะตอนที่โหมโฆษณาว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเมื่อครั้งที่ยังเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยขืนไปตอบก็แปลว่าขี้หกทั้งเพยสิครับแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกชาวบ้านเท่านั้นเองก็ดูสิครับวันนี้เนี่ยมีสสพักเพื่อไทยหน้าไหนบ้างไหม จี้ให้รัฐบาลไปช่วยชาวคณะ3นิวบ้างมีไหมครับมันผิดกับตอนที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสิ้นเชิงนะครับลองฟังที่ชัยธวั์ตุลาทนเขาเขียนเอาไว้หลายรอบเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนี้การใช้อำนาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐาธรรมไอ้โม่งสั่งเนี่ยมันคืออะไรไม่ทราบจริงๆนะครับว่าต้องการสื่ออะไรการตอบกระทู้แบบไม่ตรงใจมันเกี่ยวอะไรกับการใช้อำนาจแหะครับชัยธวั์ครับ แถมยังเป็นอำนาจที่ประยุทธ์คิดเศรษฐารมไอ้มงสั่งก็เพิ่งได้ยินนี่แหละครับดูเหมือนว่าพักก้าวไกลกําลังมัดลุงตู่ไปรวมกับพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไอ้มงที่ว่าเนี่ยใครเหรอครับใครครับถึงได้ออกคําสั่งลุงตู่กับเศษฐาได้ทักษินเหรอครับไม่น่าใช่ถ้าเกิดทักษินสั่งลุงตู่ได้ก็คงชิบหายกันหมดแล้วครับถ้ามองในมุมของชัยธวัตตุลาธนซึ่งเคยผ่านนิตยสารฟ้าเดียวกัน ชัยธวัฒเคยเป็นบรรณาธิการของฟ้าเดียวกันพอจะดาออกใช่ไหมครับว่าไอ้โมงสั่งเนี่ยหมายถึงใครเพราะว่าคำคำนี้เนี่ยพูดกันมาตั้งนานหลายสิบปีแล้วนะครับจากหลายๆเหตุการณ์เข้าด้วยกันมาถึงพักเก้าไกลบ้างเกือบจะได้เป็นรัฐบาลแต่คิดซะก่อนฉะนั้นเราจริงยังไม่มีวาสนาที่จะได้เห็นลีลาท่าทีของพักเก้าไกลในฐานะรัฐบาล แต่พักเก้าวไกลก็เซิร์ฟออเดิฟข่าวๆใช้ชิมไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าจะถูกจริตใครบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นสอสอบ้ากามอย่างนี้เช่นสอสอนิยมความรุนแรงอย่างนี้ไอ้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพักเก้าไกลเหมือนกับหนูติดจันนั่นแหละครับปัญหานี้ปัญหาเดียวยังแก้ไม่ได้เลยมันก็เลยขาวครุะครุงไปทั้งพักเลยสงสารก็แต่ประชาชนนั่นแหละครับรัฐบาลก็ต้องตรวจสอบ หันไปทางฝ่ายค้านก็เกิดคําถามว่าเราจะไว้ใจฝ่ายค้านได้หรือเปล่าล่ะครับเพราะว่าเอาตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับจากกระทู้สดมาโผล่เรื่องสสกามได้ยังไงก็ไม่รู้ถ้าสภาเปิดให้สสอตั้งกระทู้สดถามฝ่ายค้านอยากจะรู้จริงๆใครจะมาตอบเรื่องการคุกคามทางเพศใครจะมาตอบเรื่องการตบการตีเมียไอติมนะครับไอติมต้องแบกหน้ามามั้งแต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับแค่อยากจะรู้แค่อยากจะเสือกก็แค่นั้นเองแหละครับ